ท่านประธานที่เคารพผมขจิตชัยนิคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยในเรื่องของคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือเรียกกรรมการชุดนี้ว่ากสทช.ท่านประธานครับคณะกรรมการชุดนี้มีความสำคัญในการที่จะไปตัดสินใจเกี่ยวกับคลื่นความถี่ซึ่งเป็นสมบัติของชาติและเวลานี้เนี่ยไม่ว่าคลื่นวิทยุก็ตามโทรทัศน์ก็ตามหรือโดยเฉพาะกิจการโทรคมนาคมเนี่ยมีมูลค่ามหาศาลมากจริงๆแล้วจำนวนกรรมการ7คนนี่ไม่น่าจะพอน่าจะมีมากกว่านี้แต่ว่าเอาละในเมื่อร่างกรรมธิการแต่ละท่านก็แปรยติมาเท่านี้ผมเห็นด้วยกับการแปรยติของคุณหมอชนน่านศรีแก้วในประเด็นเรื่องไม่ได้ไปเขียนไว้ว่าในด้านนี้1คนด้านนี้1คนใน2ด้านด้านอันแรกนี่ได้ให้คนที่มีความรู้ทางเทคนิคเรื่องนี้เข้ามาดูแต่ว่าผมให้ความสำคัญกับข้อที่2เท่าที่ดูแล้วเนี่ยด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีองค์กรของประชาชนจำนวนมากที่มีคุณสมบัติถ้าท่านแก้เป็นจาก20ปีเป็น10ปีเนี่ยแล้วก็ตัวแทนในข้อ2เนี่ยจะเข้าไปดูแลสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนแต่ว่าจำนวนนี่สองคนนี่จำนวนน้อยก็เลยออกมาว่าทำนองว่าการบริหารกิจการนี้มีปัญหามากที่มีปัญหามากเพราะมีผลประโยชน์มากมีจำนวนน้อยสามารถที่จะวิ่งเต้นล็อบบี้กันได้เพราะผมมีความเห็นว่าการแปรยติที่เอาด้านอื่นๆเข้ามาด้วยเนี่ยคำว่าด้านอื่นๆเนี่ยผมไม่ทราบว่าผมจะถามไปยังกรรมธิการว่าหมายความว่ากลับไปเอาด้านคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้วยอีกได้ไหมหรือจะต้องด้านอื่นต่างจากข้อ2เพราะว่าในกรรมการเกียรติท่านเนี่ยการสรรหาเวลายุ่งยากมากเพราะท่านไปเขียนประสบการณ์20ปีเห็นท่านแก้มาเป็น10ปีนี่น่าจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นภาวะอย่างนี้นี่กฎหมายเรื่องนี้ท่านประธานมีการดำเนินการที่ช้ามากเคยออกกฎหมายครั้งแรกเราไม่ได้ทำอะไรเลยผ่านมาเกือบ10ปีแล้วออกมาใหม่แล้วก็ยังยึกยักกันอยู่เพราะว่ามันไม่ไปติดว่าจะให้ประโยชน์ประชาชนอย่างไรไม่เคยมีประเด็นนี้นะเขาใช้คลื่นความถี่นี้เป็นสมบัติของชาติเขียนไว้ในหลักบอกว่าให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อความมั่นคงต่อการศึกษาไม่เคยมีปัญหาเลยเรื่องนี้พอมีปัญหาเรื่องเอามาประมูลเอามาทำอะไรนี่มีปัญหาก็แสดงว่าเกี่ยวเรื่องผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเรื่องจิตสำนึกของกรรมการเป็นเรื่องสำคัญมากครับผมฝากท่านกรรมธิการไปดูในเรื่องนี้แต่ผมเห็นด้วยกับคำแปรยติที่สามารถที่จะปรับไม่ได้ฟิกไม่ได้จำกัดเกินไปน่าจะหาสรรหากรรมธิการหรือคณะกรรมการชุดนี้ได้ง่ายขึ้นครับขอบคุณครับ